พี่อั่นภูวนาถแล้วเกี่ยวอะไรกับทองเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีคนอะพี่อ่านพี่อ่านเขาไลฟ์แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แรงแรงมากว่าขอโทษนะคะขอวิจารณ์คุณหน่อยค่ะทำไมคุณพ่อพูดเหมือนตุ๊ดจังเลยค่ะอ้าวก็คนน่ะมาสั่งสร้างสรรหาจะถามคนไปเรื่อยไปเรื่อยอ่ะงานนี้พี่อั่นเขาจะตอบว่ายังไงก็คือเขาอะก็ตอบกลับเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเกินไปเขาตอบกลับว่าขอเหมือนมีมารยาทแต่ยังไม่ทันได้อนุญาตเนาะถามก็ตอบนะครับเพราะมีมารยาทไม่ต้องขอโทษเลยครับจะขอโทษทำไมล่ะครับนอกจากคุณคิดว่ามันเป็นคำถามที่โง่หยาบคายหรือไร้การศึกษาและมารยาทค่อยขอโทษนะครับหรือถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมก็แนะนำให้กลั่นกรองด้วยสมองแล้วค่อยถามนี่แต่อย่าถามแล้วแล้วค่อยคิดตามทีหลังฝากไว้ให้คิดนะเรื่องแบบนี้สำคัญกว่าความคิดเห็นว่าใครเหมือนหรือไม่เหมือนตุ๊ดนะครับถามให้เหมือนฉลาดดีกว่าขอบคุณที่ติดตามและหวังว่าจะได้อะไรดีๆกลับไปนะครับนี่พี่อันก็ตอบไว้แบบนี้ก็มีชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลออนไลน์ว่าไม่หยาบนะแต่เจ็บจี๊ดต่อให้เป็นหรือไม่เป็นก็เรื่องของเขาเรื่องนี้มีเหตุผลเดียวเลยคือมารยาททางสังคมค่ะการด่าที่เจ็บที่สุดคือการด่าที่เหมือนไม่ด่านี่แหละเออคือพี่อันเขาฉลาดตอบเออแล้วที่จริงมันก็เป็นเรื่องบางทีอย่างที่ฮิปโปบอกอะว่าก็เคยพี่อั๋นสัมภาษณ์มาบางทีมันเป็นจริตคนบางทีอ่ะเขาโตมากับการที่อยู่กับแม่ที่เป็นครอบครัวพี่สาวครอบครัวที่มีแต่ผู้หญิงก็อะไรเงี้ยการพูดการจริตอาจจะเป็นอย่างนั้นบ้างและอย่าลืมว่าพี่อั๋นเขาเป็นนักพูดอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับบุคคลประเภทไหนซึ่งเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวเขาจะไปพิธีกรนี่ในช่องเรานะว้าวพี่อั๋นมาหรอปีหน้าเคลียร์ชัดๆค่ะอ๋อเดี๋ยวมาใช่ไหมเจอเลยแต่ฉันไปแล้วนะเพราะว่าตั้งเตาอ่ะจะมีไหมนะคุณผู้ชมอยากตั้งเตามาแต่เราไปพี่อั๋นมาเมื่อเขามาฉันจะไปไหนไปไหนก็ไปเพราะว่าเขาคอยรักฉันหน่อยฉันอยากทำงานที่นี่ครับ